เจ้าสบายดีมื้อนี้เฮามาเรียนการเปรียบเทียบโตพยัญชนะภาษาอังกฤษใส่กับภาษาลาวเนาะตัวที่1คือตัว A ในภาษาอังกฤษเวลาเปรียบเทียบใส่ภาษาลาวมันจะเป็นสระเนาะจะเป็นสระอะสระอาสระ A เนาะวันนี้ตัว A ผสมกับตัว H ตัว A ผสมกับตัว R หรือตัว A จะเป็นสระอาในภาษาลาวเนาะมันนี่ตัว i ซื่อๆนี่ในภาษาลาวจะเท่ากับสระอิสระอีสระไอไม่ไม่ตัว double e หรือว่าตัว e 2โตเนาะจะเท่ากับสระอีในภาษาลาวตัว u ผสมกับตัว e จะเท่ากับสระอึสระอึในภาษาลาวตัว u ละล่าเนาะจะเท่ากับสระอุในภาษาลาวตัว double o หรือว่าตัว o 2โตจะเท่ากับสระอูตัว e ตัว a ตัว e เปรียบเทียบใส่ภาษาลาวจะเท่ากับสระเอเนาะตัว e กับตัว a อีกก็เท่ากับสระ a เนาะมานี่ตัว a กับตัว e หรือว่าตัว a ซื่อๆเนาะจะเท่ากับสระเอในภาษาลาวตัว e ตัว a หรือว่าตัว a จะเท่ากับสระเอเนาะบันนี้ตัวโอหรือว่าตัวโอกับตัวเอจะเท่ากับสระโอในภาษาลาวตัวโอกับตัวเอหรือว่าตัวโอกับตัวเฮสเนาะจะเท่ากับสระโอในภาษาลาวเนาะตัวยูกับตัวเอจะเท่ากับสระอัวในภาษาลาวหรือว่าสระอ้วเนาะบันนี้ตัวเอกับตัวเฮสจะเท่ากับสระอ้อมันนี่หลายขึ้นมาอีกตัว A ผสมกับตัว W ตัว O กับตัว R หรือว่าตัว O หรือว่าตัว A กับตัว U จะเท่ากับสระอในภาษาลาวเนาะบัดนี้ตัว O ผสมกับตัว NG NG นี่เท่ากับตัวงอในภาษาลาวเนาะบัดนี้ตัว O ผสมกับตัว N กับตัว K ก็จะเท่ากับภาษาลาวคือสระองสระองเนาะตัว A ผสมกับตัว U ผสมกับตัวสะกด NG หรือว่าตัว O ผสมกับตัวสะกด NG หรือว่าตัว O ผสมกับตัวสะกด NK จะเท่ากับสระอองในภาษาลาวเนาะตัว O ผสมกับตัว N ตัว N ตัว G ตัว H หรือว่าตัว O ผสมกับตัว NKH เนาะสระกับสระอองในภาษาลาวเนาะบัดนี้ตัว i กับตัว e ผสมกับตัวสะกด ng หรือว่า i กับตัว a ผสมกับตัวสะกด ng จะเท่ากับสระเอียงในภาษาลาวเนาะบัดนี้ตัว i ผสมกับตัว e ผสมกับตัว ngh เนาะหรือว่าตัว i ผสมกับตัว a กับตัวสะกด ngh จะเท่ากับสระเอียงเนาะสระเอียงเอียงเนาะนี่บันนี้ตัว e ตัว r ผสมกับตัวสะกด ng หรือว่าตัว ir ผสมกับตัวสะกด ng เป็นสระเอิงในภาษาลาวเนาะต่อมาอีกเนาะตัว o r เนาะผสมกับตัวสะกด ng หรือว่า ir ผสมกับตัวสะกด ng เป็นสระเอิงเนาะบันนี้ตัว u ผสมกับตัวสะกด ngหรือว่าตัว u ผสมกับตัวสะกด nk จะเท่ากับสระอังในภาษาลาวเนาะตัว n กับตัว g นี่หรือว่า nk นี่จะเท่ากับตัวสะกดตัวงอในภาษาลาวเนาะมานี่ตัว u ผสมกับตัว a ใส่ตัวสะกด ng หรือว่า au ผสมกับตัวสะกด ng เป็นสระอวงในภาษาลาวเนาะมานี่ตัว e ตัว aตัว e ตัว u ตัว a ผสมกับตัวสะกด ng เนาะหรือว่าตัว u กับตัว a ผสมกับตัวสะกด ng จะเท่ากับสระเอียงในภาษาลาวเนาะบัดนี้ตัว u กับตัว a ผสมกับตัวสะกด ng หรือว่า e u a ผสมกับตัวสะกด ng จะเท่ากับสระเอียงเนาะตัวเทิงนี่สระเอื้อเอื้อเอื้อเอียงเอียงเนาะตัวต่อมาตัว A กับตัว M หรือว่า ARM เนาะเป็นสระอามหรือว่าสระอัมเนาะ
ต่อมาตัว i ผสมกับตัว m ตัวสะกด m นะสระเป็นสระอิมเนาะบัดนี้ต่อมาตัว e ผสมกับตัว a ใส่ตัวสะกด m หรือว่า double e ผสมกับใส่ตัวสะกด m เนาะเป็นสระอิมตัวต่อมาตัว e ผสมกับตัว u ใส่ตัวสะกดตัว m เป็นสระอึมเนาะหรือว่าตัว u กับตัว m หรือว่าตัว a กับตัว u แล้วก็ตัว m เป็นสระอึมเนาะบัดนี้ตัว u กับตัว e กับตัว u ผสมใส่ตัวสะกด n เป็นสระอึนเนาะนี่ต่อมาตัว o ตัว u ตัว m หรือว่าตัว u กับตัว m เป็นสระอุมบัดนี้ตัว o ตัว u ใส่ตัวสะกด m หรือว่า double o ใส่ตัวสะกด m หรือว่าตัว u ใส่ตัวสะกด m เป็นสระอุมเนาะบัดนี้ตัว e ผสมกับตัวสะกด m หรือว่าตัว a ผสมกับตัวสะกด m e เนาะเป็นสระ m นะบัดนี้ตัว u กับตัว a ใส่ตัวสะกดตัว b เป็นสระอวบตัว e ตัว u ตัว a ใส่ตัวสะกด b เป็นเอื้อบเป็นสระอึบเอื้อบเนาะบัดนี้ตัว e ตัว u ตัว a ใส่ตัวสะกดตัว d d dog นี่เนาะหรือว่าใส่ตัวสะกดที่ h เป็นสระเอือดเนาะเอื้อดเอือดเป็นได้ทั้งสองสระตัว a ผสมกับตัว m หรือว่า a ตัว e ผสมกับตัวสะกด m เป็นสระ m นะตัว i ผสมกับตัว p ตัวสมกับตัวสะกดตัว p เป็นสระ ip นะ c ip หรือว่าสระ ipตัว i ผสมกับตัว a ตัว a ผสมกับตัว i ว่าผิดเนาะตัว a ผสมกับตัว i เป็นสระ a ตัว a ผสมกับตัว o เป็นสระ ao ในภาษาลาวตัว e ผสมกับตัว o เป็นสระ l ตัว o ใส่ตัวสะกดตัว y หรือว่าตัว o ใส่ตัวสะกดตัว i เป็นสระ oi เนาะตัว o ผสมกับตัว u ใส่ตัวสะกดตัว k เป็นสระอุกตัว o ใส่ตัวสะกดที่ h เป็นสระออดหรือว่าสระโอดนะตัว o ใส่ตัวสะกดตัว n เป็นสระอ้นเนาะเนาะโอ้ยังหลายเนาะต่อมาอีกตัว e ผสมกับตัว u ผสมกับตัว a ใส่ตัวสะกดตัว n เป็นสระเอื้อนตัว o ใส่ตัวสะกดตัว k เป็นสระอกโมเมนต์โอเคเนาะตัว u ใส่ตัว r ตัว i e หรือว่าตัว e r e i เป็นสระเอียเนาะสลายไม่เคยเห็นเนาะนี่เนาะอันนี้ตัว u ตัว a ผสมกับตัวสะกดตัว u ตัว k เป็นสระออกตัว a ผสมกับตัว u ใส่ตัวสะกดตัว n เป็นสระออนตัว e ผสมกับตัวสะกดตัว a n ใส่ตัวสะกด ng เป็นสระแองเนาะ ng นี่เป็นตัว n ในภาษาลาวเนาะเป็นตัวงอเนาะตัว u ผสมกับตัวสะกดตัว a ตัว n เป็นสระอ้วนตัว a ตัว r เนาะผสมใส่ตัวสะกด n เป็นสระอานเนาะตัว e ใส่ตัวสะกด n เป็นสระ n ตัว double o ใส่ตัวสะกด ng เท่ากับสระอุ้งเนาะตัว double e ใส่ตัวสะกดตัว k ถือเป็นสระ ik ตัว double o ใส่ตัวสะกดตัว t หรือว่าตัว o ใส่ตัวสะกดตัว t เป็นสระอุดสระอูดตัว u กับตัว a ใส่ตัวสะกดตัว y เป็นสระอ้วยตัว y นี่เห็นนาทีเป็นตัวย่อเนาะเปรียบเทียบสตัวย่อในภาษาลาวตัว e หรือบ่ตัว double e ใส่ตัว o ใส่ตัวสะกด h หรือว่าตัว i ผสมตัว o ใส่ตัวสะกด w เป็นสระเอียวเนาะตัว i ผสมกับตัว e ผสมกับตัว w เป็นสระเอวเนาะตัว a ผสมกับตัว u ใส่ตัวสะกดตัว b เป็นสระออบตัว u ใส่ตัว r หรือว่า e u a เป็นสระเอื้อตัว i ใส่ตัว r และใส่ตัวสะกดตัว d
หรือว่าตัว er ใส่ตัวสกดตัว t เป็นสระเอิร์ดเนาะบัดนี้ตัว u ตัว a ตัว m เป็นสระอวมตัว u ใส่ตัวสกด n เป็นสระอันตัว o ใส่ตัวสกด w เป็นสระเอาตัว a ใส่ตัว u ใส่ตัวสกด m เป็นสระออมหรือว่าตัว o ใส่ตัวสกด m เป็นสระอมตัวนี้ตัว o ใส่ตัว h ใส่ e i เป็นสระโอยตัว i ใส่ตัว a ใส่ตัวสกดตัว n หรือว่า e i ใส่ตัวสกด n เป็นสระเอียนเนาะตัวสุดท้ายตัว i ผสมกับตัว e ผสมกับตัวสกด m เป็นสระเอียมเนาะนี่คือการเปรียบเทียบตัวอักษรภาษาอังกฤษใส่กับตัวสระในภาษาลาวเนาะนี่เนาะเอาคลิปต่อไปก็สี่มาว่าตัวเคยตัวนี้เคยสอนแล้วเนาะตัว a นี่เนาะแล้วก็ตัว e เนาะต่อไปสิมาสอนตัว i เนาะในคลิปต่อไปเนาะว่าเรื่องตัว i เอามาผสมกับตัวสะกดต่างๆแล้วออกเสียงนั่นไหนแล้วมาเป็นคำในภาษาอังกฤษเนาะรอติดตามในคลิปต่อไปเนาะ